วอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเสื้อสีแดงยังใช้ผู้เล่นชุดใหญ่นำโดยอนุมาสิทธิรักษ์ปลื้มจิตถิ่นขาวนุสราต้อมคำวิลาวันอภิญญาพงศ์มาริกากันทองทัดดาวนึกแจ้งและได้ปิยนุชแป้นน้อยนะครับตัวลิเบโร่ที่หายจากการบาดเจ็บที่หลังกลับมาเจอกับญี่ปุ่นโดยในรอบแรกทีมไทยชนะญี่ปุ่นมา3-1เซตครับเซตแรกเราทำผลงานดีกว่าการได้ปิยนุชตัวลิเบโร่กลับมาช่วยทีมนั้นทำเกมรับได้ดีขึ้นนะครับโดยอาศัยลูกตบของออรุมาทำคะแนนเอาชนะเซตแรกไปก่อนครับ25-17เซตที่2ทีมสาวไทยประคองเกมได้ดีนะครับแล้วก็เบียดชนะไป25-22ครับการเล่นเกมรุกบอลเร็วของปลื้มจิตแล้วก็บอลหยอดได้คะแนนได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับพอเซตที่3เนี่ยทีมไทยทำคะแนนขึ้นนำก่อนญี่ปุ่นพยายามแก้เกมฮึดสู้ขึ้นมาพลิกขึ้นนำ17-15ทีมไทยเร่งแก้เกมแล้วก็มาตามตีเสมอได้สำเร็จ18-18จากการบล็อกของทัดดาวนึกแจ้งก่อนจะอาศัยจังหวะละไก่ขึ้นเติบเร็วนะครับกลับมาแล้วก็ชนะไปในที่สุด25-23ครับชนะ3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงในประวัติศาสตร์ให้กับทีมไทยได้เดี๋ยวในช่วงภาคบ่ายต่อเราเนี่ยก็เป็นเหรียญแรกแล้วก็เหมือนเป็นการกดความกดดันทุกอย่างที่พวกเราแบกไว้อะไรเงี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเราก็ตั้งเป้าอยู่แล้วว่าจะต้องคว้าเหรียญใดเหรียญนึงกลับไปฝากพี่น้องชาวไทยแต่ก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำได้แค่เหรียญทองแดงแต่ก็จะสัญญาว่าในมาต่อไปเราจะพยายามลดข้อผิดพลาดแล้วก็พัฒนาทีมพัฒนาน้องๆขึ้นมาเพื่อทำผลงานให้ดีขึ้นไปกว่านี้เล่นเอชเทียมมาอันที่4แล้วเหมือนกันก็ช่วยจะได้ก็ขอบคุณที่คอยให้กำลังใจคอยส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราถึงแม้ว่าเราจะพลาดในแมตช์ที่เราเล่นกับจีนเราไม่ได้เข้าชิงว่าเราได้เก็บประสบการณ์ตรงนั้นมันเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับจีนเราก็พยายามพัฒนาแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องต่อมาก็ที่เราทำงานกันมาพอสมควรนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้เราก็ขอมอบให้ท่านนายกสมาคมนะครับท่านนายกสมาคมเพราะว่าเรายังไม่เคยได้เหรียญเลยก็มอบให้ท่านนายกสมาคมด้วยแล้วก็พี่น้องชาวไทยด้วยคิดว่าคนไทยคงมีความสุขนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับนี่เหรียญประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลจริงๆครับครับขอบคุณครับฟุตบอลไทยของเราสำหรับการคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ถือว่าเป็นเหรียญแรกแล้วก็เหรียญประวัติศาสตร์นะครับของวงการวอลเลย์บอลไทยหลังจากที่รอคอยมายาวนานถึง48ปีครับ